ป้าโมกใส่หัวเชื้อกันพี่น้องก็คือนี่ก็ใส่เพื่อที่เราผสมไว้ใส่ช้อนเดียวก็พอนะพี่น้องเนี่ยใส่ช้อนเดียวใส่เยอะแล้วมันเป็นช้าช้อนหนึ่งพี่น้องจะมีไข่หรือช้อนกว่าพี่น้องเนี่ยเนี่ยช้อนประมาณช้อนครึ่งป้าโมกจะใส่ตอนนี้จะออกช้าเพราะว่ามันมีไอ้อะไรนะเปลือกไข่พี่น้องเปลือกไข่ไม่ละเอียดจะได้ประมาณแค่นี้เห็นไหมจะได้แค่นี้เดี๋ยวเราใส่เสร็จทุกขวดเสร็จแล้วถึงจะเอาหัวเชื้อไอ้เนี่ยที่เราผสมไว้พี่น้องผสมกับน้ำนี่ต้องเป็นน้ำบ่อหรือว่าน้ำบาดาลน้ำบ่อบาดาลพี่น้องถ้าเกิดปลาปลานี่ต้องเอามาค้างคืนไว้ก่อน 2-3 คืนอย่างของป้าโมกนี่มีน้ำบ่อเรียบร้อยที่บ้านนี้ใช้ก๊อก2ก๊อกใช่ไหมน้ำบ่อก๊อกหนึ่งน้ำประปาก๊อกหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราไม่ใช้แบบนี้นะขายอาหาร